แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะเซตเราอัพกับสุภวรรณโตค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์นะคะวันนี้หุ้นไทยบวกลบสลับกันละค่ะที่ทางเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียนะคะเอเชียปิดการซื้อขายจะเห็นว่านิกเกอิญี่ปุ่นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาร้อนแรงบวกขึ้นมาต่อเนื่อง4วันทำการแล้วนะคะแล้วก็สูงสุดในรอบ34ปีด้วยส่วนบ้านเรานะคะครึ่งวันครึ่งทางขยับบวกขึ้นมา3จุดค่ะระหว่างการซื้อขายขึ้นไปแรงราวๆ8จุดนะคะและปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะเซตอินเด็กซ์ 1413.53 จุดนะคะขยับบวกขึ้นมา 5.29 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 4236.01 ล้านบาท MAI ขยับบวกเหมือนกันนะคะวันนี้เราเห็น MAI ค่ะดัชนีปิดไป 420.57 จุดนะคะบวกขึ้นมา 5.07 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,318.54 ล้านบาทตรวจแถวกันต่อค่ะ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะปตท.นะคะ 34.25 สตางค์ลดลงมา 75 สตางค์ค่ะขณะที่ K-Bank กสิกรไทยนะคะ 132.50 สตางค์บวกขึ้นมา 3.50 สตางค์ปตท.สผ.นะคะ 150.50 สตางค์ขยับบวกขึ้นมา 1.50 สตางค์ค่ะ CPO นะคะปิด55บาทบวกขึ้นมา75สตางค์อันดับ5เป็น BBL นะคะ150บาทขยับบวกขึ้นมา50สตางค์ค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของ T-Flex กันบ้าง นะคะล่าสุด T-Flex มีการขยายระยะเวลาการเทรดด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะเริ่ม15มกราคมนี้นะคะความเคลื่อนไหวของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า T-Flex ค่ะขยายเวลาซื้อขายช่วงกลางคืนในเซกชันนะคะสำหรับสินค้ากลุ่ม Currency Futures ได้แก่ USD Futures Euro USD Futures และ USD Japan Yen Futures นะคะจากปัจจุบันที่ซื้อขายได้ถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะก็เป็นให้ซื้อขายได้จนถึง 3:00 ของวันถัดไปนะคะนอกจากนี้ค่ะยังขยายเวลาซื้อขายช่วงเวลากลางวันสำหรับสินค้ากลุ่ม Precious Metal Futures นะคะได้แก่ Gold Online Futures Gold Futures Gold D และ Silver Online Futures ค่ะให้สามารถซื้อขายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 9:45 น.ถึง 16:55 น.ไม่มีหยุดพักกลางวันนะคะเพื่อจะให้ผู้ลงทุนนั้นสามารถบริหารความเสี่ยงปรับกลยุทธ์การซื้อขายได้ทันกับสถานการณ์ค่ะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของค่าเงินราคาทองคำในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีผลตั้งแต่15มกราคม2567เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะติดต่อที่บริษัทสมาชิก T-Flex หรือว่าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะ www.tflex.co.th ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวนะคะของฝั่ง MCA ค่ะออกมาคาดการณ์นะคะว่าปี67นี้จะเห็นรายได้โตประมาณ 30% ค่ะขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากดิสทริบิวเตอร์รับมากขึ้นนะคะหลังความต้องการนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยคุณผู้ชมคะล่าสุดเองนะคะตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับสภาพการซื้อขายผิดปกติและมาตรการกำกับการซื้อขายนะคะแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆค่ะแนวทางการคัดกรองเป็นกระบวนการคัดแยกหลักทรัพย์ที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีสภาพการซื้อขายผิดไปจากปกตินะคะไม่มีปัจจัยด้านของการพื้นฐานเข้ามาสนับสนุนค่ะซึ่งก็มีการประเมินนะคะช่วงเวลาพิจารณามีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณซื้อขายอย่างมากๆมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขายที่สูงผิดปกติไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องที่จะมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของราคานะคะขณะเดียวกันก็มีมาตรการนะคะที่ระบุนะคะว่าการคัดกรองต่างๆนั้นจะมีการประกาศรายชื่อที่เข้ามาตรการกำกับซื้อขายให้ทราบทั้งแบบรายวันก็คือ Trading Alerts และรายสัปดาห์นะคะหรือว่า Turnover List ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการดำเนินการค่ะกำกับการซื้อขายปัจจุบันเนี่ยมี3ระดับด้วยกันนะคะจากเบาไปจนถึงระดับที่เข้มข้นมาตรการที่1ก็คือให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยการวางเงินสดล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนซื้อหรือว่า Cash Balance นะคะรวมไปถึงมาตรการที่2ก็คือมาตรการที่1บวกกับห้าม Net Settlement ค่ะมาตรการที่3ก็คือห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นเวลา1วันทำการและเมื่อให้กลับมาซื้อขายได้อย่างคงใช้มาตรการระดับที่2นะคะมาตรการที่เล่ามาเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคะแต่ละระดับนั้นจะมีระยะเวลาการบังคับใช้ครั้งละ3สัปดาห์นะคะแล้วที่สำคัญมีเรื่องของการติดตามประเมินผลค่ะตลาดเองจะมีการติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดมาตรการกำกับซื้อขายนะคะทั้งในระหว่างการดำเนินมาตรการและภายหลังออกมาตรการต่อเนื่องอีก1เดือนด้วยกันค่ะซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะหลักทรัพย์นั้นจะถูกนำกลับเข้ามาในมาตรการอาจจะนำกลับเข้ามาในมาตรการกำกับซื้อขายล่าสุดนะคะหรือนำกลับเข้ามามาตรการที่สูงขึ้นหากพบว่า
สภาพการซื้อขายมีความผิดปกติที่เพิ่มมากขึ้นค่ะจับสัญญาณหุ้นไทยสัปดาห์หน้ากันนะคะทิศทางจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะกับพี่เอตี้ค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะพี่เอตี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมฉายภาพให้ฟังบ้างค่ะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นไทยคะเราเห็นเปิดมาตั้งแต่ปีใหม่ยาวมาเนี่ยวอลุ่มไม่ค่อยหนาแน่นนะคะตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรวมสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีเงินตั้มบวกได้ต่อจากสัปดาห์ก่อนแต่ว่าก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าภาพของตัวเลขเงินเฟ้อของไทยที่ออกมาติดลบนะครับก็ทำให้ตลาดเองมีความกังวลนะครับต่อกำลังซื้อภายในแล้วก็มีความกังวลต่อความเสี่ยงต่อการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับนั่นก็ทำให้ตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยเร่งขึ้นมานะครับในระยะสั้นเป็นจุดที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยแอบดูได้เพิ่มฟอร์มนิดๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวตลาดหุ้นในเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เขาเดินหน้าในแดนบวกครับผมค่ะสัปดาห์หน้าโอกาสจะพลิกกลับมายืนแดนบวกตลอดการซื้อขายเพียร์ดี้ประเมินยังไงบ้างคะครับสัปดาห์หน้ามีโอกาสนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไทยเนี่ยนะครับจุดสำคัญคือความเชื่อมั่นรวมนะครับแล้วก็โครงสร้างเศรษฐกิจที่ตลาดเองยังไม่เชื่อว่ามันจะฟื้นตัวได้ดีเร่งขึ้นนะครับแต่จุดที่เราเห็นตั้งแต่ต้นปีเรื่องแรกก็เรื่องตัวภาคการท่องเที่ยวที่ดูโมเมนตัมที่ดีตั้งแต่ปลายปีนะครับต่อเนื่องถึงต้นปีประเด็นที่สองคือทุกคนคาดหวังบวกแล้วแหละว่าไตรมาสหนึ่งค้าปลีกน่าจะมี earning ที่ดีจากนโยบายภาครัฐสนับสนุนแต่ว่าเป็นกังวลต่อควอเตอร์สี่นะครับว่างบจะดีจริงไหมนะครับกลายเป็นว่าตัวที่เป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกฐานรากเนี่ยนะครับอย่าง CP Agra น่าจะมีแนวโน้ม earning ควอเตอร์สี่ทำ record high นะครับนี่เลยเป็นจุดที่ทำให้ตัววันนี้โมเมนตัมค้าปลีกเองออกมาในภาพบวกครับผมคิดว่าแรงส่งเนี่ยนะครับจะมีต่อในสัปดาห์หน้าส่วนประเด็นที่เราต้องตามในสัปดาห์หน้านะครับหลักๆเป็นฝั่งจีนกับทั้งหมดเลยนะครับวันจันทร์ก็เรื่องตัวนโยบายการเงินของเขานะครับเงินเฟ้อเขาติดลบ3เดือนติดเหมือนบ้านเรา6เดือนหลังติดลบไปถึง4เดือนเนี่ยเขาจะมีการนโยบายการเงินของใครเป็นรูปแบบออกมาไหมนะครับเรื่องที่2ก็คือแต่ชนิดที่ทำเศรษฐกิจจีนแล้วก็ GDP ในช่วงวันพุธนะครับทั้ง retail sale industrial production แล้วก็ property investment เป็นคีย์หลักนะครับในสัปดาห์หน้าผมคิดว่าหลายจุดน่าติดตามครับก็มีโอกาสที่หุ้นไทยจะฟื้นตัวนะครับส่วนฝั่ง US ก็เป็นช่วงที่งบกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะทยอยออกมานะครับผมมองกรอบดัชนี1,428 1,438 จุดมองเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,400 กับ 1,396 ครับผมค่ะเมื่อสักครู่พี่ดีพูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นล่าสุดตลาดเองก็เตรียมจะมีการขยายระยะเวลาเทรดนะคะช่วงบ่ายจะเพิ่มอีก30นาทีด้วยตรงนี้จะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้ตลาดน่าสนใจมากขึ้นขนาดไหนคะพี่ดีคะครับจริงๆการขยายระยะเวลาเทรดก็ทำให้ภาพของการลงทุนเองก็มีกรอบเรียกว่าการซื้อขายมากขึ้นนะครับคนก็อาจจะคอนเซนเทรตมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตลาดซับอิงก็คงพยายามยกระดับนะครับความเชื่อมั่นทุกภาคส่วนแหละนะครับทุกประเด็นที่นักทุนเองquestion สงสัยนะครับตลาดก็พยายามที่ยกระดับความเข้มงวดมากขึ้นนะครับผมคิดว่ามองเป็นแนวโน้มที่ดีครับกับ development ของตัวตลาดที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็ระยะกลางระยะยาวก็คงค่อยๆดูครับว่าจะบูสต์แล้วก็ฟื้นความเชื่อมั่นได้เร็วมากน้อยแค่ไหนครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณพี่เอตี้มากๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับผมนี่นะคะพีเอตีนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ล่ะค่ะจากบล.กรุงศรีพัฒนสินนะคะคุณผู้ชมเราลากันไปด้วยสต็อกพิกค่ะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวันโตวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนวันจันทร์หน้าเราพบกันวันนี้สวัสดีค่ะ